ผมก็จริงวันนี้ก็ว่าจะคุยเรื่องนี้อยู่นะถามเรื่องสอบก็เรื่องต้นนะคิดว่าเราจะสอบครั้งที่สองวันศุกร์สุดท้ายที่เราเรียนท้ายวันที่สิบใช่ไหมก่อนสอบไฟนอลใช่ไหมครับดังนั้นนั่นก็คือจะสอบครั้งที่สองนะในห้องสอบในห้องกันแล้วแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบในตารางมีหนึ่งครั้งทีนี้ในสอบในช่วงสอบนี่แหละอันนี้ต้องนัดกันว่าจะสอบแต่เมื่อไหร่ผมยังไม่ได้ดูเป็นตารางผมก็ยังไม่ออกนะว่าสอบอะไรบ้างเรารู้สึกผมจะมีตารางออกทุกวันหนึ่งแล้วเช็คครับผมมีคุมสอบวันที่16วันช่วงบ่ายที่จะไม่ได้นะครับอีกยังไม่มีทีนี้เราจะนัดกันเลยไหมนัดเลยไหมนัดเลยแค่อะไรนะก่อนที่จะไปช่องไม่ลงโอเคแล้วเราจะเอาสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองหรือหลังจากนะเอาช่วงไหนได้สัปดาห์แรกของการสอบสัปดาห์ที่สองของการสอบหรือหลังจากนั้นคือถ้าสอบเป็นตารางมันก็คือสองอาทิตย์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็ก่อนส่งคะแนนวันสุดท้ายส่งคะแนนวันสุดท้ายวันไหนไม่ทราบก่อนส่งได้วันไหนจะได้อะไรจะได้เกณฑ์วันสุดท้ายวันที่7ส่งเกณฑ์วันสุดท้ายวันที่7มิถุนาใช่แต่ซัมเมอร์ที่30อะไรนะลงทะเบียนซัมเมอร์เนี่ย30ลงทะเบียนซัมเมอร์30ก็คือเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ที่28 หรือ 30 28ลงทะเบียนซัมเมอร์ใช่แล้วก็วันที่3เนี่ยจะเริ่มเรียนแต่เกณฑ์ออกมาสุดท้ายก็คือต้องลงทะเบียนไปก่อนไปเรียนไม่ใช่ก็ซัมเมอร์ก็ซัมเมอร์นี่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราพวกเราจะต้องลงซัมเมอร์ด้วยหรือเปล่าลงกันอาจจะอีกซัมเมอร์มันจะเป็นเกี่ยวไปลงเลยกลับบ้านนอนเล่นดีกว่าเวลาลงซัมเมอร์ฮะเพราะนั้นโอเคซัมเมอร์ก็ไม่ใช่อะไรนะเอาเป็นว่าสอบก่อนวันที่3จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องซัมเมอร์ดีไหมเอาวันไหนดีครับผมอ่านสอบซัมเมอร์เปิดติดแต่ว่า3มันต้องเป็น2มันจะเรียนรอบแค่ไหนตัวเดียวตรงเอาวันไหนแน่ไม่ใช่ซัมเมอร์เปิดวันไหนแน่3ติดทุกตัวเขาเลือกมาเป็น4เดียวนะครับเลือกเดียวคือปีนี้เข้าใจว่าเขาจะเลื่อนเร็วเพราะว่าเขาก็จะพยายามลดวันเปิดเทอมใช่ไหมคือปีนี้เปิดเทอมกรกฎาคมแล้วใช่ไหมต่อไปเขาก็จะลดจนกระทั่งมันกลับมาเปิดมิถุนายนเหมือนเดิมอันนี้คือจะปรับกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมที่พวกเราทำกันทำไหมมีอยู่ช่วงเงินที่หยุดปิดเทอมไป6เดือนทำได้ขาดเริ่มทำแบบทำเนี่ยมีปิดเทอมยาวเลย6เดือนมีซัมเมอร์2รอบมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่
็คือตอนเขาพยายามจะเปิดกลับมาเปิดเทอมให้เหมือนเดิมตรงกับโรงเรียนอะไรนะเปลี่ยนมาทำไมอีกไหมพี่คือเนี่ยอ่ะสงกรานต์เห็นไหมช่วงของการช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะถามว่ามันก็หยุดไปเกือบครึ่งเดือนนะมันหยุดมันจะปีแล้วก็เข้ามาสงกรานต์แล้วก็มีต่อเนื่องวนสักวันตรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปิดแบบเดิมเนี่ยช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ไม่นับซัมเมอร์ไม่บังคับซัมเมอร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นเรียบลงกลับบ้านดีกว่าเป็นปกติช่วงอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงปิดเทอมซึ่งมันจะตรงกับโรงเรียนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ้างว่าเปิดเปลี่ยนช่วงเปิดเทอมของมหาลัยเนี่ยให้ตรงกับของประเทศอื่นในอาเซียนเพราะว่าเผื่อใครเรียนจบได้ไปเรียนต่อข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะได้ไม่ต้องมีช่วงเวลาที่มีช่วงนั้นนะแต่ว่าเอาบางทีมันก็ไม่ตรงดีแต่ละที่เขาก็มีช่วงเวลาเปิดปิดของเขามันไม่ได้มาตรงกับของเราใช่ไหมแต่คนที่เดือดร้อนคือนักเรียนผมไม่รู้ว่าช่วงไอ้ของแต่ของเราก่อนนะคือพวกเด็กนักเรียนจบม.6เนี่ยต้องรออีก4เดือน6เดือนกว่าอะไรจะเปิดใช่ไหมเพราะว่าจบเรียนจบประมาณกุมภาใช่ไหมไปเปิดสิงหามีนาเมษาสิงหาหกเดือนเขาก็เลยปรับไม่เป็นมิถุนาก็คือจบกรุงทามีนาก็ปิดเทอมประมาณ2เดือนกว่าแล้วก็เปิดเข้ามหาลัยมันก็ถึงกลับมาได้เหมือนเดิมแต่เดิมมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับมันเป็นมานานตั้งแต่ผมเรียนหนังสือตั้งแต่30-40ปีจนกระทั่งเมื่อมาเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยที่มันปรับไปแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเขาก็เลยเลื่อนกลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้เขาไม่เลื่อนแบบคราวที่แล้วเปลี่ยนทันทีเลยก็เลยจะมีเทอมหนึ่งที่หยุดเทอม6เดือนช่วงนั้นถ้าใครไม่ลงซัมเมอร์นะก็กลับไปอยู่บ้านในครึ่งปีแล้วก็กลับเรียนหนังสือหมดเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบนี้ขากลับมันจะมีเทอมหนึ่งที่พอเทอมปลายเสร็จปุ๊บเปิดเทอมใหม่เลยไม่มีหยุดเทอมใช่ไหมเพราะว่ามันจะลดนะแล้วก็เลยใช้ปีค่อยๆลดมาจะได้ไม่มีการเป็นไม่มีปิดเทอมก็ยังมีปิดเทอมอยู่รู้สึกว่าเทอมนี้ซัมเมอร์จะมันค่อนข้างสั้นเดือนเดียวมั้งใช่ไหมเดือนเดียวเองคือเรียนแบบปิดไม่ครอบมากเลยผมถึงบอกว่าถ้าไม่ยังเป็นแต่ไปลงเลยซัมเมอร์แล้วคุณจำไปเลยนะครับซัมเมอร์อย่าไปลงสองวิชาเด็ดขาดนะครับคนที่ใครเป็นเอฟซีผมเนี่ยถ้ามาให้ผมสองวิชาผมไปกดจอบเลยวิชาจะลองเองจะให้ผมกดให้เรื่องเขาว่าจะให้ผมกดให้เพราะว่าผมจะแม่นวิชาให้ลงสองวิชาเพราะอะไรเพราะซัมเมอร์เนี่ยขนาดเรียนเวลาปกติเดือนครึ่งเรียนทุกวันใช่ไหมถ้าเรียนสองวิชาก็คือเช้าบ่ายจะเอาเวลานี้ไปหาหนังสือขนาดเรียนตามปกติยังไม่มีเวลาไปหาหนังสือเลยเราต้องเผื่อเวลาไว้ไปเล่นเกมต้องเผื่อเวลาไว้ไปเดินห้างต้องเผื่อเวลาตื่นสายต้องเผื่อเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนจะเอาเวลาไหนมาหาหนังสือใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับซัมเมอร์อย่าลงถ้าจะลงวิชาอะไรก็แล้วแต่ซัมเมอร์ในที่นี้ซัมเมอร์เป็นช่วงเวลาที่ดีคือมาเรียนงานเราเรียนทุกวันมันยังไม่ลืมเพราะฉะนั้นเรียนแล้วมันจะได้เกรดดีเลยดีไทยนะเราดีฝรั่งเกียรติแหละให้มันดีๆไปเลยได้เกได้ปีไปเลยนะพุ่มไปเลยเดือนขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรียนสองวิชาเนี่ยยากมากที่จะเป็นนะครับตกลงเอาไงก่อนวันที่3ใช่ไหมเอาวันไหนดีนัดได้ไหมเอาวันไหนดีเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมปฏิทินกลางเลยเดี๋ยวผมกลางปฏิทินเลยวันที่27 11โมงโอ้ยตั้งนานเนาะ27วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่26โอ้ยอีกเดือนนึงอีกตั้งนานเอาไม่เป็นไรนะจะได้มีเวลาอ่ะโอเคงั้นเรามาดูต่อนะครับ
เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงแนวความคิดเรื่องของ matter wave นะครับโดยที่เราพูดถึงการทดลองของดาวิสันกับเจอร์เมอร์แล้วชี้เห็นว่าเพื่อที่จะอธิบายผลการทดลองของดาวิสันกับเจอร์เมอร์ที่บอกว่ามันเกิดพีคที่ตำแหน่งที่ไม่ควรจะเกิดเนี่ยของการกระเจิงของอิเล็กตรอนจากผิวของนิกเกิลเนี่ยถ้าเราจะอธิบายผลตรงนี้ได้เนี่ยแบบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าเขาก็เอาแนวความคิดของเดอบรอยมาไหมแล้วก็บอกว่ามันเป็นผลจากการแทรกสอดของคลื่นแมตเตอร์เวฟของอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคเราบอกว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่นเราสามารถจะใช้สมบัติเป็นคลื่นออกมาในอธิบายผลบางอย่างได้แต่คำถามก็คือแล้วมันเป็นคลื่นอะไรเมื่อเทียบกับกรณีของแสงซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็มีนักฟิสิกส์ที่ตีความความเป็นคลื่นของอนุภาคตรงนี้นะครับมีนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแม็กซ์บอนเขาตีความว่าไอ้คลื่นที่มันวิ่งไปกับอนุภาคเนี่ยมันเกี่ยวข้องจริงโดยตัวมันเองมันไม่ใช่ความน่าจะเป็นโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะชี้เห็นแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นในที่นี้คืออะไรความน่าจะเป็นในที่นี้คือความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคถามว่าทำไมเราถึงตีความว่าคลื่นที่มันวิ่งไปกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคอธิบายแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือถ้าจำได้ตอนที่เราเริ่มต้นบทนี้เนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องของความน่าจะเป็นเอาไว้เช่นผมพูดถึงเรื่องการโยนหัวก้อยใช่ไหมโยนเหรียญหัวก้อยแล้วผมบอกว่าเราบอกว่าเราโยนเหรียญหัวก้อยไหมเราบอกว่าความน่าจะเป็นมันคือ50-50คำถามคือ50-50หมายความว่าอะไรนะ50-50เราบอกว่าหมายความว่าเราเชื่อว่าโยนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดจำนวนหัวกับจำนวนก้อยเท่ากันถามว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าในการโยนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะออกหน้าอะไรแต่ถ้าเราถือว่าด้านหน้าด้านหัวกับด้านก้อยมันสมมาตรกันหรือมันไม่ได้แตกต่างกันเราแค่ไปมาร์คมันไว้หรือว่าไปทำเครื่องหมายว่าด้านนี้คือหัวหน้าด้านนี้คือก้อยนะแต่สองข้างมันไม่ต่างกันเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราไม่คิดว่าเราโยนไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะขึ้นหัวมากกว่าหรือก้อยมากกว่าเห็นไหมครับเป็นจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวิธีการอธิบายแบบเป็นระบบระเบียบหรือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดก็คือเราอธิบายด้วยแนวความคิดของความน่าจะเป็นที่บอกว่าเมื่อเราไม่รู้เราก็บอกได้แค่แนวโน้มหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับในทำนองเดียวกันเราบอกว่าเวลาเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปนะหรือเรายิงแสงเข้าไปที่ใดที่หนึ่งในกรณีของอิเล็กตรอนมันเป็นอนุภาคอยู่แล้วในกรณีของแสงเราบอกว่ามันส่งพลังงานเป็นก้อนที่เราเรียกว่าโฟตอนเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งไปชนสมมติว่าผมยิงไปที่ผนังด้านนู้นแล้วหรือว่าแสงวิ่งไปโฟตอนวิ่งไปชนผนังคำถามคือมันจะไปชนตรงไหนถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้นะครับเราโอเคเรารู้แนวโน้มผมว่าเรารู้ว่าเรายิงไปเป็นลำเนี่ยเรายิงเอ็กซ์ตอนหรือยิงแสงไปเป็นลำก็จะตกลงบริเวณของลำแสงหรือลำในความที่ตกลงเท่านั้นแต่ถ้าจะเอาเฉพาะจับตรงว่ามันจะตกตรงไหนเราไม่รู้เหตุที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลของอิเล็กตรอนที่สมบูรณ์จำได้ไหมครับตอนต้นบทนี้ผมพูดถึงเรื่องของที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือลักษณะกำหนดแน่ก็คือว่า
ในฟิสิกส์ที่ผ่านมาเนี่ยในโทรศัพท์เลยว่าในโทรศัพท์ของนิวตันเนี่ยมันเขียนในรูปของสมการดิเฟอเรนเชียลแล้วก็เขียนในรูปของสมการดิเฟอเรนเชียลเข้ารูปข้อมูลของมันทั้งหมดหมายความว่าเรารู้อะไรล่ะรู้เงื่อนไขเริ่มต้นเช่นเราโยนโปรเจกต์ไทยเนี่ยเรารู้ความเร็วเริ่มต้นเรารู้ตำแหน่งเริ่มต้นของมันเราสามารถจะคำนวณได้หมดว่ามันจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราไม่รู้ในเช่นอิเล็กตรอนเรามองไม่เห็นเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ว่าความเร็วเปลี่ยนเท่าไหร่เราอาจจะรู้ว่ามันจะมีความเร็วในช่วงนี้แต่เราไม่รู้แน่นอนว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะไปตกที่ตำแหน่งไหนแน่นอนแต่เรารู้แค่ว่ามันจะตกบริเวณนี้นะครับสมมติเรายิงมันไปเป็นหลักเนี่ยมันก็จะตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แค่นั้นเราสิ่งที่เราบอกได้แค่ความน่าจะเป็นอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมใช้แสงเป็นลำไปตกบนผนังเนี่ยแล้วมันสว่างเท่าๆกันหมดใช่ไหมมันไม่ได้มีจุดใดสว่างจุดใดสิ่งที่ผมบอกได้เพียงแค่ว่าโฟตอนที่วิ่งไปตกบนผนังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตกทุกๆจุดเท่ากันหมดใช่ไหมจะตกจุดไหนก็ได้แล้วเราไม่ใช่ว่าเป็นกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งผมบอกได้แค่นั้นผมบอกอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เพราะผมไม่มีข้อมูลเราไม่สามารถจะคำนวณได้ใช่ไหมครับในกรณีของอิเล็กตรอนก็เหมือนกันพอเรายิงอิเล็กตรอนไปแล้วมันไปตกอยู่ที่ตำแหน่งไหนเราบอกได้แค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นเราบอกไม่ได้แน่นอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้ถ้าใครดูรูปในสไลด์นะครับหรือรูปที่ผมเขียนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในรูปที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับจะเขียนไว้ว่าเมื่อเรายิงอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวแม้เมื่อมันไปตกบนฉากสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือเราจะเห็นจุดหนึ่งจุดนะครับเราจะเห็นจุดเกิดขึ้นหนึ่งจุดก็คืออิเล็กตรอนยิงมาปุ๊บตกออกมาก็เห็นจุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็คล้ายๆกับคือเวลาเราฉากไปรับเนี่ยนะครับพวกนี้มันเหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปสมัยนี้เราคงแทบไม่มีใครใช้กล้องฟิล์มแล้วแต่ถ้าใครไปหาหมอแล้วต้องเอ็กซเรย์อาจจะเคยเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่มันเป็นสีดำๆแล้วเห็นจุดขาวๆเราเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับจริงๆแนะนำมันเป็นเนกาทีฟก็คือเวลาเรายิงเขายิงเอ็กซเรย์เข้าไปเนี่ยถ้ามันไปเจอกระดูกไปเจออะไรที่มีความแน่นสูงเนี่ยเอ็กซเรย์มันวิ่งผ่านไม่ได้มันก็จะไม่เป็นพวกฟิล์มมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่เอ็กซเรย์มันไปตกกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นจุดแต่ว่าพอเราแสดงภาพมาเนี่ยมันจะแตกเป็นเนกาทีฟก็คือว่าตรงไหนที่เอ็กซ์เรย์ไม่ตกกระทบจะเห็นเป็นสีขาวตรงไหนที่เอ็กซ์เรย์ตกกระทบจะเห็นเป็นสีดำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงฉากตรงนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นฟิล์มที่เอาไว้รับอิเล็กตรอนที่วิ่งไปตกกระทบจากการทดลองสมัยใหม่นะครับเราพบว่าเมื่อเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปทุกครั้งที่อิเล็กตรอนตกกระทบบนฟิล์มเนี่ยเราก็จะเห็นจุดหนึ่งจุดแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันตกที่ไหนแต่พอเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปเยอะๆใส่เข้าไปมากๆเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นลวดลายการแทรกสอบเกิดขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นลวดลายการแทรกสอบแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่ตกลงบนฟิล์มเนี่ยแต่ละตัวเราไม่รู้แต่แนวโน้มของอิเล็กตรอนที่ไปตกบนฟิล์มเราบอกได้ก็คือมันจะมาตกบริเวณนี้เยอะหน่อยบริเวณตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับบริเวณนี้เยอะหน่อยบริเวณตรงนี้ไม่ค่อยมีเกิดเป็นลักษณะของแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างแถบมืดสลับกันตรงไหนที่เป็นแถบสว่างก็คือบริเวณที่อิเล็กตรอนไปตกเยอะหน่อยตรงไหนที่เป็นแถบมืดก็คือบริเวณที่อิเล็กตรอนไม่ไปตกคำถามก็คือว่าแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะลวดลายการเกิดแถบมืดแถบสลับสว่างแบบนี้เราก็บอกว่าลวดลายการแทรกสอดเนี่ยนะครับลวดลายการแทรกสอดถูกกำหนดด้วยสมบัติความเป็นคลื่นใช่ไหมครับอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเวลาเราจะดูว่ามันมีสมบัติความเป็นคลื่นไหมเราก็ดูว่ามันทำให้เกิดลวดลายการแทรกสอบได้ไหมถ้ามันมัน
เกิดลดรายงานประเภทสองแสดงว่ามันมีสมบัติคือหรือพูดในทางกลับกันก็คือสมบัติความเป็นคลื่นจะไปกำหนดลักษณะลดรายงานประเภทสองที่เกิดขึ้นแต่ลดรายงานประเภทสองก็ไปเกี่ยวโยงกับความน่าจะเป็นใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดคือความเป็นที่อิเล็กตรอนจะไปตกที่ตำแหน่งต่างๆบนฉากเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าไอ้คลื่นที่วิ่งไปกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่อิเล็กตรอนจะตกที่ตำแหน่งต่างๆนะถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้คลื่นนี้มันไปแทรกสอดกันบริเวณนี้ก็หมายความว่าความน่าจะเป็นที่อิเล็กตรอนจะไปตกที่ตำแหน่งนี้มีเยอะถ้ามันแทรกสอดแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบเสริมก็จะมีความน่าจะเป็นเยอะถ้าตอนนี้ไปแทรกต่อตอนนี้เป็นแบบหักล้างก็จะมีความน่าจะเป็นน้อยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกว่าไอ้คลื่นที่ไปกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่กับอิเล็กตรอนเท่านั้นถ้าดูในสไลด์ที่ผมให้ไปนะครับมันมีการทดลองซึ่งในนั้นจะเขียนไว้ว่า single photon interference experimentนะครับคือการทดลองการแทรกสอดของโฟตอนหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าอะไรในรูปนี้นะเราบอกว่าเราให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วไปชนกับฉากแล้วเกิดด้วยไรการแทรกสอดแต่ก็มีคนทำการทดลองซึ่งอันนี้มีคนทำทดลองเพิ่งไม่นานนะครับคำว่าไม่นานนี้ก็น่าจะสักในออเดอร์เป็น10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ถือว่าไม่นานเมื่อเทียบกับ TSD ควอนตัมที่เกิดขึ้นมาเกือบ100ปีแล้วมีคนทำการทดลองการแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่นะครับซึ่งตอนฟิสิกส์2เราก็เรียนไปแล้วนะให้แสงวิ่งผ่านช่องเปิดคู่มันก็จะเกิดอะไรการแทรกสอดเกิดขึ้นใช่มั้ยครับแต่การแทรกสอดตรงนี้มีลักษณะพิเศษอยู่ก็คือว่าเขาติดตั้งชัตเตอร์นะเขาติดตั้งชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ก็คือเหมือนกับสมัยนู้นเราจะคุ้นเคยบ้างคือถ้าเป็นสมัยก่อนคนถ่ายรูปจะเข้าใจคำว่าชัตเตอร์ดีแต่ของชัตเตอร์เนี่ยคือเดี๋ยวนี้กล้องมันเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับเวลาเรากดว่าเราถ่ายรูปในโทรศัพท์แล้วเรากดถ่ายรูปมันมีเสียงแชทขึ้นมาอันนั้นก็คือเสียงกรองรู้ไหมว่าไอ้เสียงนี้เขาถามเพื่ออะไรฮะให้รู้ว่าถ่ายแล้วใช่ไหมแต่จริงมันคือเสียงกรองคือมันทำให้เกิดเสียงมันจริงไม่ต้องมีเสียงก็ได้แต่ถ้าเป็นกล้องสมัยก่อนที่เป็นกล้องฟิล์มเสียงนี้เราเรียกว่ามันคือเสียงชัตเตอร์หรือเสียงจริงคำว่าชัตเตอร์คืออะไรคำว่าชัตเตอร์หมายถึงชัตเตอร์เนี่ยนะใครเคยเห็นกล้องฟิล์มเวลากล้องฟิล์มมันจะแสงเข้ามาผ่านเลนส์แล้วก็จะมีฟิล์มรับอยู่ใช่ไหมแต่ไอ้ฟิล์มรับแสงตัวเนี้ยเราไม่ได้ให้มันรับแสงนานมากเราให้มันรับแสงแป๊บเดียวเพื่อที่จะถ่ายรูปเพราะถ้าเกิดเปิดกล้องรับแสงนานมากฟิล์มก็จะเสียคือก็จะสว่างไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างฟิล์มระหว่างเลนส์แสงที่เข้ามาแล้วก็ฟิล์มเนี่ยมันจะดีเหมือนกับเป็นประตูเปิดปิดนะมันจะเปิดให้แสงวิ่งเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ปิดใช่ไหมซึ่งขึ้นอยู่กับเราตั้งสปีดชัตเตอร์ได้แล้วเวลาเรากดปุ่มถ่ายรูปนะครับมันก็จะไปสร้างกลไกให้ไอตัวประตูเนี่ยคือชัตเตอร์เนี่ยเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็จะมีเสียงติ๊กนิดหนึ่งก็คือเสียงของกลไกนั่นเป็นสิ่งของกลไกจริงๆนะครับเวลาเรากดกล้องปุ๊บเช่นเข้าด้วยกดแล้วนั่งแช่แค่นั้นนะครับก็คือตัวชัตเตอร์มันเปิดปิดแต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลสมัยใหม่มันไม่เกี่ยวเพราะมันไม่มีกลไกการเปิดปิดมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแต่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกนะสำหรับคนที่เคยถ่ายรูปแบบเดิมรู้สึกเออเฮ้ยบรรยากาศเดิมๆมันอยู่มีกดปุ่มแล้วมันมีสีชัตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นชัตเตอร์คือตัวที่เปิดปิดเพื่อให้แสงวิ่งผ่านถ้าเราต้องการถ่ายรูปที่มีความคมชัดมากๆชัตเตอร์นี้จะต้องเปิดปิดด้วยความเร็วสูงถ้าใครถ่ายรูปจะรู้ก็คือเราต้องมากปิดชัตเตอร์สูงเพื่อให้ภาพที่ด้านคมแต่ถ้าเกิดเราต้องการภาพเร็วๆเราก็เปิดหน้ากล้องนานๆจะทำให้ปิดชัตเตอร์
เร็วแสงที่วิ่งเข้ามามันก็จะมาจากวัตถุในช่วงที่วัตถุยังไม่หันเคลื่อนที่หรือวัตถุเคลื่อนที่มันจุดเงินแสงวิ่งมาแล้วเราก็ปิดตาเอาเฉพาะตรงนั้นนั่นเราก็จะเห็นวัตถุที่6ชั้นแต่ถ้าเกิดเราเปิดหน้ากล้องนานๆแสงมันจะมาจากวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเพราะนั้นมันก็จะมีแสงมาตกหลายๆที่ในภาพเป็นเรื่องเราต้องการให้แสงเข้ามาน้อยเราก็คือใช้ชัตเตอร์ที่มีความเร็วสูงทีนี้ประเด็นก็คือเราบอกว่าแสงเนี่ยมันเป็นโฟตอนก็คือมันส่งพลังงานเป็นก้อนใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเปิดชัตเตอร์นานๆเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือไอ้จำนวนโฟตอนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเยอะใช่ไหมครับพอวิ่งไปเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตกผ่านช่องเปิดที่1หรือผ่านช่องเปิดที่2ใช่ไหมมันก็ตกผ่านได้ทั้ง2ช่องพอมันตกผ่านปุ๊บมันก็ไปเกิดลวดลายการแทรกสอนเกิดขึ้นมีคนอ้างข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตั้งสปีดชัตเตอร์ให้มันสูงมากตั้งสปีดชัตเตอร์ให้สูงมากสูงมากพอมันจะปล่อยให้แสงวิ่งผ่านไปได้แค่โฟตอนตัวเดียวเท่านั้นถามว่าตรงนี้ทำได้ยังไงก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับถ้าเราไปดูนิยามของความเข้มความเข้มแสงเราเคยพูดนิยามของความเข้มมาแล้วใช่ไหมครับเราบอกความเข้มคือมีค่าเท่ากับกำลังหารด้วยพื้นที่ใช่ไหมและถ้าเราเขียนต่อไปนิดนึงคือกำลังก็คือพลังงานต่อ1หน่วยเวลาต่อ1หน่วยพื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้คือนิยามความเข้มสมมติเรายิงแสงที่มีความเข้มค่าหนึ่งเข้ามาจะมาผ่านช่องเปิดคู่พลังงานต่อ1หน่วยเวลาต่อ1หน่วยพื้นที่จะมีค่าเท่ากับความเข้มทีนี้ถ้าสมมติเรามีชัตเตอร์อยู่แล้วชัตเตอร์นี้มีพื้นที่ A นะครับมีพื้นที่ A แล้วมันจะเปิดปิดในช่วงเวลา T เพราะฉะนั้นพลังงานของแสงที่ผ่านชัตเตอร์ที่มีพื้นที่ A แล้วเปิดปิดในช่วงเวลา T เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลังงานของแสงที่วิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาความเข้มคูณกับพื้นที่ของชัตเตอร์คูณกับเวลาถูกไหมก็คือเอาความเข้มคูณกับพื้นที่มันก็จะได้ power ออกมาแล้วเอาเวลาคูณเข้าไปมันก็จะได้พลังงานถูกไหมครับทีนี้ พื้นที่เนี่ยเราอาจจะบังคับไม่ได้ก็คือช่องเปิดที่แสงวิ่งเข้าเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดอยู่ข้างมีพื้นที่เฉพาะของค่าเนี่ยแต่เวลาเนี่ยเราปรับได้เราสามารถจะทำให้ชัตเตอร์เปิดปิดปล่อยแสงวิ่งเข้าไปในช่วงเวลาสั้นแค่ไหนก็ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าช่วงเวลานี้สั้นมากพอที่จะทำให้ค่าพลังงานเนี่ยมีค่าเท่ากับ hf เมื่อ h คือค่าของตัวของพลัง f คือความถี่นะครับความถี่ของแสงที่วิ่งเข้าไปถ้าเวลา t ตรงนี้มันเร็วมากเร็วมากพอที่จะทำให้พลังงานของแสงที่วิ่งผ่านชัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ hf นั่นหมายความว่าในการเปิดปิดชัตเตอร์ทุกครั้งมันยอมให้แสงผ่านเข้าไปให้โฟตอนผ่านเข้าไปได้แค่1ตัวเท่านั้นถูกไหมครับเพราะพลังงาน hf คือพลังงานของโฟตอน1ตัวถ้าตัวชัตเตอร์เปิดปิดเร็วกว่านี้แสงจะวิ่งผ่านเข้าไปไม่ได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยจะผ่านเข้าไปได้ถึงข้อมันไม่ใช่ว่าเข้าไปได้ครึ่งข้อหรือ1ใน4มันเข้าไปก็ต้องเข้าไปถึงข้อที่ถ้าเราเปิดปิดในตัวชัตเตอร์เร็วกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานที่ส่งผ่านเข้าไปจะมีค่าน้อยกว่า hf ซึ่งเท่ากับตัวความผ่านไม่ได้ถ้าเกิดเรากำหนดความเร็วในการเปิดปิดชัตเตอร์ให้เหมาะเราสามารถจะทำให้โฟตอนเนี่ยให้แสงที่วิ่งผ่านเข้าไปเนี่ยเข้าไปโฟตอนที่ผ่านเข้าไปทีละตัวเท่านั้นนะครับเมื่อโฟตอนที่วิ่งผ่านเข้าไปทีละตัวเท่านั้น
แล้วมันไปตกบนฉากผ่านช่องเปิดคู่นะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าแสงที่ไปตกกระทบบนฉากก็จะเกิดเป็นจุดก็คือโฟตอน1ตัวไปตกกระทบก็จะเกิดจุด1จุดโฟตอนอีก1ตัวไปตกกระทบก็จะเกิดจุดอีก1จุดโฟตอน1ตัวไปตกกระทบก็จะเกิดจุด1จุดตรงนี้เป็นการยืนยันแนวความคิดของโฟตอนนะครับที่บอกว่าพลังงานแสงที่ส่งผ่านพลังงานเป็นก้อนก็คือถ้าเราให้มันเข้าให้แสงที่เข้าไปมีพลังงานเท่ากับโฟตอน1ตัวเราจะเห็นตรงที่จุดนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเขาปล่อยให้โฟตอนวิ่งเข้าไปทีละตัวแต่ปล่อยเวลานานพอก็คือให้มีฟอตอนวิ่งเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าโฟตอนเนี่ยนะครับมันจะไปตกอยู่ที่บางบริเวณนะครับมันจะไปตกที่บางบริเวณแล้วบางบริเวณก็ไม่มีเกิดเป็นสิ่งที่เราคาดได้นะครับก็คือมันเกิดลวดลายการแทรกสอดเกิดขึ้นซึ่งลวดลายการแทรกสอดเนี่ยมันคือสมบัติของความเป็นคลื่นนั่นหมายความว่าแสงที่วิ่งผ่านก็เปิดคู่สมบัติความเป็นคลื่นมันก็แสดงตัวออกมาในรูปของลวดลายการแทรกสอดนะครับแต่ถ้าเราดูทีละจุดของโฟตอนที่วิ่งเข้าไปมันแสดงสมบัติของความเป็นอนุภาคนะครับนี่คือการทดลองตรงที่ชี้เห็นถ้าใครสนใจผมไม่แน่ใจว่าลิงก์นี้ยังได้อยู่ป่ะนะครับน่าจะยังได้ลองไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้เนี่ยนะครับเขาจะมีจริงๆหรือไม่ก็เปิดหาในอินเทอร์เน็ตของตอนนี้มีคนทำเรื่องนี้เยอะนะครับเราเรียกว่าเป็นซิงเกิลฟอตอนอินเทอร์เฟอเรนซ์นะซิงเกิลโฟตอนอินเตอร์เฟอเรนซ์ก็คือการแทรกสอดของโฟตอนทีละ1ตัวใช่มั้ยเรายิงมันเข้าไปเนี่ยอันที่1ก็คือเราเห็นสมบัติความเป็นอนุภาคของโฟตอนคือจะตกฉากเป็นจุดนั่นคือสมบัติของเป็นอนุภาคอันที่2เมื่อเรายิงไปเยอะๆใช่มั้ยครับเราจะเห็นสมบัติความเป็นคลื่นจากลวดลายการแทรกสอดแต่อันที่3ที่น่าสนใจด้วยก็คือว่าไอ้จุดที่ไปตกลงบนฉากเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับเราบอกไม่ได้ว่ามันจะไปตกตรงไหนมันเกิดลักษณะแบบสูงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอธิบายโฟตอนทีละตัวเราจะอธิบายในรูปของความน่าจะเป็นเราไม่รู้ว่าในการยิงโฟตอนต้องเป็นตัวมันจะไปตกในฉากแต่เรารู้ว่าถ้าเรายิงไปเยอะมันจะเกิดลวดลายการแทรกสอดซึ่งลวดลายการแทรกสอดถูกกำหนดจากสมบัติของเป็นคลื่นนั่นหมายความว่าสมบัติความเป็นคลื่นของแม้แต่ของโฟตอนเนี่ยนะครับก็สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการที่จะพบโฟตอนบนฉากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการยืนยันว่าไอ้สมบัติความเป็นคลื่นไม่ว่ามันจะเป็นเมตาเวฟคลื่นของอนุภาคหรือแม้แต่คลื่นของสมบัติความเป็นคลื่นของแสงหรือโฟตอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าสมบัติความเป็นคลื่นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นโดยตรงแต่มันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นโดยอ้อมในความหมายที่ว่าเมื่อเราดูลวดลายการแทรกสอดนะครับตรงตำแหน่งที่เป็นแถบสว่างหมายความว่ามีอนุภาคตกกระทบมากนั่นหมายถึงตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีความเข้มสูงใช่ไหมครับหรือ
แต่ถ้ามองในแง่ของความน่าจะเป็นก็คือมีความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคสูงถูกไหมครับก็คือพอเราดูลวดลายการเซฟต่อที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฟตอนหรือไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนตรงตำแหน่งที่เป็นแถบสว่างเขาบอกว่านั่นหมายความว่ามันมีอนุภาคไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนหรือว่ามองในมุมของโฟตอนก็ตามนะครับมันมีอนุภาคกระทบมากและตรงที่เป็นแถบสว่างก็คือหมายความว่ามันมีความเข้มข้นและถ้ามองในแง่ของความน่าจะเป็นแสดงว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคตรงตำแหน่งแถบสว่างมากครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคมีค่าแปรผันตรงกับความเข้มนะมีค่าแปรผันตรงกับความเข้มเพราะว่าอะไรตรงไหนที่มีความเข้มสูงความน่าจะเป็นก็จะสูงไปด้วยเพราะนั้นความน่าจะเป็นมีค่าแปรผันตรงกับความเข้มผมเราไม่บอกเราไม่พูดว่าความน่าจะเป็นเท่ากับความเข้มนะครับความเท่ากันไม่ได้เป็นโดยหมายตัวชนิดแต่เราบอกแค่ว่าความน่าจะเป็นมีค่าแปรผันตรงกับความเข้มแต่ตอนที่เราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้ายังจำได้นะตอนต้นลองย้อนไปดูสิในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราบอกว่าความเข้มแปรผันตรงกับ amplitude ของคลื่นกำลังสองนะความเข้มแปรผันตรงกับ amplitude ของคลื่นกำลังสองนะครับในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะทีนี้พอมาดูในกรณีของคลื่นทั่วไปที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรณีของอนุภาคหรือกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ตามนะครับเราตั้งสมมติฐานนะนักฟิสิกส์ตั้งสมมติฐานไว้ว่ามันควรจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันนั่นหมายความว่าเราเชื่อว่าความเข้มไม่ว่าจะเป็นความเข้มของอิเล็กตรอนหรือความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะแปรผันตรงกับ amplitude ของคลื่นนะครับยกกำลัง2ถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอยู่ของคลื่นที่คือสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแต่ถ้าเป็น metal wave มันก็คือ amplitude ของ metal wave คืออะไรเราไม่รู้เราจะว่าเออมันมี metal wave มีคลื่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ว amplitude ของ metal waveยกกำลังสองจะมีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นครับในกรณีของแมตเตอร์เวฟเราเรียกสมบัติของคลื่นนะครับที่มันวิ่งไปกับอนุภาคเนี่ยเราเรียกว่าเวฟฟังก์ชันนะครับในกรณีของแมตเตอร์เวฟเราจะเรียกสมบัติความเป็นคลื่นที่วิ่งไปพร้อมๆกับอนุภาคเวฟฟังก์ชันในกรณีคลื่นในไฟฟ้ามีชื่อแล้วคือคลื่นในไฟฟ้านะครับแต่ในกรณีของคลื่นต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเวฟฟังก์ชันจริงๆแล้วถ้าเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปนะถ้าใครสนใจนะครับเราก็สามารถเขียนเวฟฟังก์ชันของโฟตอนได้เหมือนกันนะครับแต่โอเคในที่นี้เราง่ายๆเพราะว่าเนื่องจากว่าคลื่นในไฟฟ้ามันมีไอตัวฟังก์ชันที่อธิบายความคลื่นออกมาอยู่แล้วคือตัวคลื่นในไฟฟ้าใช่ไหมสมองตัวฟังก์ชันของคลื่นในไฟฟ้าแต่ในกรณีของแมตเตอร์เวฟเราจะเรียกมันต่างหากเราเรียกว่าเวฟฟังก์ชันแล้วสมมติฐานเราตั้งสมมติฐานเอาไว้นะครับโดยบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคจะมีค่าแปรผันตรงกับ
ขนาดของเวฟฟังก์ชันยกกำลัง2นะครับขนาดของเวฟฟังก์ชันยกกำลัง2จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะเดี๋ยวเอาผมเขียนให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วกันใหม่เอาใหม่เอางี้สมมุติว่าเราบอกว่าสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยมันสัมพันธ์กับความจำเป็นที่จะพบอนุภาคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์ตั้งสมมติฐานว่าสมมุติว่าเรามีพื้นปริมาตรหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรานิยามมันด้วยปริมาตรอันหนึ่งสมมติเราเรียกปริมาตรตรงนี้ว่าเดลต้า x ไม่ใช่เดลต้า vนะครับบริมาตรเราสนใจบริเวณใดบริเวณหนึ่งในบริเวณที่มีปริมาตรเท่ากับ v นะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในช่วงเดลต้า v นะครับเขียนไงดีโอเคเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเขียนนี้ดีกว่า x ถึง x บวกเดลต้า x y ถึง y บวกเดลต้า y แล้วก็ z ถึง z บวกเดลต้า zจะมีค่าเท่ากับค่าเวฟฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของ x y z นะครับนี่เขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้แบบนี้ความหมายของสมการนี้คืออะไรความหมายของสมการนี้ก็คือว่าถ้าสมมติเราต้องการจะหาความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ตำแหน่ง x ถึง x บวกเดลต้า x ใช่ไหมครับตำแหน่ง y คือสมมติผมให้โคออร์ดิเนตตรงตำแหน่งนี้เป็น x y z นะครับให้โคออร์ดิเนตตรงนี้เป็น x y z ตรงนี้ x มีค่าเปลี่ยนมาเดลต้า x ดูไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวใหม่ตรงนี้ต้องเป็น y นะครับตรงนี้เป็น y บวกเดลต้า y ตรงนี้เป็นลึกเข้าไปเนี่ยนะครับเป็น x บวกเดลต้า x และสูงขึ้นไปเป็น z บวกเดลต้า z ความหมายของตรงนี้ก็คือว่าสมมุติเรามีตำแหน่งโคออร์ดิเนตอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้กำหนดตำแหน่งของไอ้บล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับลึกเข้าไปเป็นระยะเดลต้า x ยาวตรงนี้ออกมาเป็นระยะเดลต้า y สูงขึ้นไปเป็นระยะเดลต้า z เราเขียนมันเป็นกล่องหนึ่งกล่องนะถ้าถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในกล่องเนี้ยมีค่าเท่าไหร่สมมติฐานของทฤษฎีควอนตัมบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในช่วง x ถึง x บวกเดลต้า x y ถึง y บวกเดลต้า y z ถึง z บวกเดลต้า z ก็คือความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคอยู่ในกล่องเนี้ยจะมีค่าเท่ากับค่าเวฟฟังก์ชันยกกำลัง2ก็คือสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยยกกำลัง2คูณกับเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z ซึ่งไอ้เดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z ตัวนี้มันก็คือเดลต้า v นั่นเองก็คือปริมาตรของบริเวณที่เราสนใจนั่นเองนะครับตรงนี้มันคือสมมติฐานห้ามหาว่าทำไมห้ามผ่านว่าทำไมมันจริงๆไม่ใช่สมมติฐานด้วยซ้ำ
ในทางที่สี่ความน่าเราเรียกว่าสัจพจน์สัจพจน์คืออะไรสัจพจน์พจน์คือคำพูดใช่ไหมครับสัจจะคือความจริงและสัจพจน์คือความพูดที่เป็นความจริงห้ามหาต่อมันเป็นอย่างนี้นะครับห้ามหาต่อถ้าหาเจอแล้วเราจะทดสอบยังไงว่าอันนี้มันจริงวิธีทดสอบก็คือเอาสัจพจน์ตรงนี้ไปใช้แล้วมันสอบคล้องผลงานทดลองไหมถ้ามันสอบคล้องผลงานทดลองเป็นไงบ้างสัจพจน์นี้ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่สอบคล้องผลงานทดลองแสดงว่ามันไม่ใช่สัจพจน์แล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดอะไรก็ต้องมาปรับแก้เอาแต่เราจะไม่ถามตัวสัจพจน์โดยตรงว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมอธิบายมาว่ามันเกี่ยวข้องกับความจำเป็นแล้วเราก็เลยอ้างขึ้นมาเป็นสัจพจน์อันหนึ่งแล้วทดลองไปใช้ว่ามันใช้ได้ไหมโอเคตัวนี้คือการให้ความหมายของสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคไปเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นสัจพจน์อีกนะครับห้ามถามเราบอกว่าไอ้ตัวฟังก์ชันคลื่นที่เราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยนะครับในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่าเรากำหนดให้มันเป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันนะครับคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันเพราะว่าคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันหมายความว่าอะไรเพราะว่าความเป็นของท่านหมายความว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สามารถจะมีค่าเป็นปริมาณเชิงสองได้อันนี้เป็นรายละเอียดของคณิตศาสตร์แหละก็คือตอนที่นักฟิสิกส์พยายามจะหาสมการนะครับเพื่อมาอธิบายในตัวฟังก์ชันคลื่นเนี่ยเราพบว่าสมการที่อธิบายฟังก์ชันคลื่นได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะให้คำตอบออกมาเป็นปริมาณเชิงสองเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราต้องเปิดโอกาสว่าไอ้ตัวฟังก์ชันคลื่นที่เราบอกว่ามันสัมพันธ์กับสมบัติเราเป็นคลื่นของอนุภาคเป็นฟังก์ชันที่เป็นปริมาณเชิงซ้อนได้นะครับในนี้คณิตศาสตร์การกำหนดว่ามันเป็นปริมาณเชิงซ้อนคือการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับพวกเราเรียนเรื่องของเป็นฟังก์ชันของเป็นในตัวแปรเชิงซ้อนมาแล้วใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่ามันง่ายขึ้นตรงไหนมันง่ายยากขึ้นเลยนะแต่ในแง่คณิตศาสตร์คือมันเปิดโอกาสให้เราสามารถหาคำตอบของสมการได้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนเมื่อโบราณแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคเป็นพันปีมันมีปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกิดทั้งสมการบางอย่างถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้มันมีสิ่งที่เรียกว่าตัวปริมาณเชิงซ้อนเนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้มันหาคำตอบไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเขียนสมการ x กำลังสองบวกสองมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วถ้าผมบอกว่าค่า x ต้องเป็นจำนวนจริงมันมีคำตอบไหมบอกว่าค่า x ต้องเป็นจำนวนจริงเพราะงั้นมีคำตอบไหมมันไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่ามันมีปริมาณอะไรยกกำลังสองแล้วมีค่าเป็นลบถ้ามันเป็นจำนวนจริงเพราะว่าเรารู้มันเป็นลบว่าพอไปบวกกับสองก็ได้ศูนย์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเขียนสมการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้มันมีคำตอบเป็นจำนวนหนึ่งสองได้เราจะพบว่าในบางกรณีมันจะไม่มีคำตอบแต่เราพบว่าสมการที่ถ้าเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับเรียกชื่อว่าสมการเจอร์มิเนอร์เนี่ยเราเขียนสมการนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายระบบโดยเฉพาะที่ระบบเนี่ยเราจะปองหรือโมเลกุลเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เขียนสมการเจอร์มิเนอร์หรือไม่เดี๋ยวจะพูดต่อแต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คำตอบเป็นปริมาณเชิงซ้อนในบางกรณีเราพบว่ามันจะไม่มีคำตอบทีนี้มันจะเกิดปัญหาที่มันจะมีว่าสมการนี้เขียนมาโดยหลักการที่เราเชื่อว่ามันสอดคล้องกับระบบทางกายภาพเช่นมันเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ถูกต้องรอบเดียวเดียวเนี่ยหรอ
ในงานที่สี่เราบอกว่าถ้าสมการอะไรต่างที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายมาระบบในทางกายภาพมันต้องมีคำตอบถามว่าทำไมต้องมีคำตอบผมก็เห็นอยู่ว่าอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสมันต้องมีฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียสทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากสมการหนึ่งที่เราบอกว่าสมการนี้อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียสแต่มันดันไม่มีคำตอบมันเป็นไปได้สองอย่างก็คืออิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสซึ่งวิธีเรารู้ไว้ในความเป็นที่เราก็เห็นกับสองสมการที่เราตั้งขึ้นมาจริงๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าสมการที่เราตั้งขึ้นมาอาจารย์ได้อธิบายเรื่องอื่นได้แต่มันมีบางกรณีเท่านั้นที่มันไม่มีคำตอบมันหายความว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อเปิดโอกาสให้มันมีคำตอบคือเปิดกว้างใช่เพราะว่ามันเปิดกว้างที่จะทำให้สมการที่ใช้อธิบายตัวฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันมีคำตอบได้ในทุกกรณีคือเขายอมให้มันมีคำตอบที่เป็นปริมาณคลื่นซ้อนอย่างเช่นในกรณีนี้เรารู้ว่าถ้าเรายอมให้ x เป็นปริมาณคลื่นซ้อนใช่ไหมครับคำตอบจะง่ายทันทีเลยก็คือเราก็บอกว่าคำตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับสแควร์รูท2คูณกับ i ถูกไหมเมื่อ i เราเรียกว่าเป็นปริมาณจินตภาพมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของลบ1ถูกไหมการที่มีการสร้างสิ่งเรียกว่าปริมาณจินตภาพขึ้นมาก็เพื่อเปิดโอกาสให้สมการอะไรสมการที่เจอที่มีคำตอบนะครับสามารถจะมีคำตอบได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการกำหนดให้ค่าฟังก์ชันคลื่นเนี่ยเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนเนี่ยมันเปิดโอกาสหรืออำนวยความสะดวกให้กับนักฟิสิกส์ในการคำนวณตัวฟังก์ชันคลื่นแต่มันก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับพอเราแก้ปัญหาได้ปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาใหม่ปัญหาที่ว่านี้ก็คือว่าถ้าเรายอมให้ค่าฟังก์ชันคลื่นตัวนี้เป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าฟังก์ชันคลื่นนี้จะใช้คำว่าอะไรดีเราจะไม่สามารถวัดตัวฟังก์ชันคลื่นนี้ได้ทำไมเราถึงบอกว่าเราวัดไม่ได้ในธรรมชาตินะครับปริมาณทุกอย่างที่เราระบุเป็นค่าหรือเป็นตัวเลขในธรรมชาตินี้ต้องเป็นจำนวนจริงเท่านั้นเวลาเราวัดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยมันไม่มีปริมาณอะไรที่เป็นปริมาณจริงต่อความยาวมวลเวลาทุกอย่างเป็นจำนวนจริงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกปริมาณหรือจำนวนพวกนี้ว่าเป็นจำนวนจริง1 2 3 3 7ค่าพายลบ45อะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นจำนวนจริงเหตุผลที่เราเรียกว่าเป็นจำนวนจริงเพราะว่ามันเป็นจำนวนที่ใช้วัดหรือใช้เป็นตัวแทนของปริมาณที่มีจริงในธรรมชาติแต่ปริมาณซ้อนไม่มีปริมาณอะไรในธรรมชาติยกเว้นในคณิตศาสตร์แต่ในโลกกายภาพจริงๆไม่มีปริมาณอะไรที่แทนที่แสดงตัวหรือว่าเราสามารถจะเอาปริมาณจินซ้อนไปเป็นตัววัดมันไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ็กเวฟฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันคือเนี่ยมันเป็นปริมาณอะไรที่เราไม่สามารถวัดได้เป็นปริมาณอะไรที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติจริงแต่มันมากำหนดสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติจริงคือเราบอกเอ็กเวฟฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอย่างเช่นถ้าบอกว่าเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่กำหนดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสจริงนะอันนี้เราทดลองที่ถูกทดลองได้แต่ตัวที่ไปกำหนดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นปริมาณที่ไม่มีจริงในธรรมชาติคือมันมีไม่ได้เพราะมันเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์มันเกิดพาราดอกซ์อีกแล้วเกิดการ
ย้อนแย้งก็คือปริมาณที่กำหนดสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติตัวเวฟฟังก์ชันเป็นสิ่งที่เราไม่ประวัติไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีอยู่จริงในธรรมชาติไม่ได้มันมีอยู่จริงได้แค่ในทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มันดันสามารถมากำหนดความเป็นไปของระบบในธรรมชาติตรงนี้คือประเด็นที่ผมบอกว่าไอน์สไตน์ไม่เชื่อเรื่องนี้ตลอดชีวิตไอน์สไตน์บอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเราจะเอาปริมาณที่ไม่มีจริงในธรรมชาติไปกำหนดสิ่งที่มีจริงในธรรมชาติได้ยังไงไอน์สไตน์ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยไอน์สไตน์บอกมันต้องมีทฤษฎีที่ดีกว่านี้มันต้องมีทฤษฎีที่ดีกว่านี้ที่จะอธิบายโลกในระดับความหรือในกว่าโดยที่ไม่ต้องมาเขียนในรูปของเวฟฟังก์ชันที่เป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันแบบนี้นะครับแต่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่เจอเราพบว่าทฤษฎีความตั้งดีที่สุดแล้วในแง่ของการคำนวณเอาไปเทียบกับผลการทดลองแต่ส่วนคำถามที่ว่าเรื่องตกลงเรื่องฟังก์ชันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วมันมาคำนวณสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ยังไงตรงนี้หลังๆนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เริ่มทำใช้วิธีการดึงไปจนอย่าไปถามมันเลยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเขาชื่อว่าริชาร์ดฟาร์แมนนะครับเขาพูดความรู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็คือว่าถ้าใครที่คิดจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าหุบปากซะแล้วไปคำนวณหุบปากซะแล้วไปคำนวณนะที่เขาบอกหุบปากเขาอย่าถามเอาไปใช้คือเอาทฤษฎีที่ไปใช้คำนวณแล้วมันตรงกับการทดลองไหมเอาไปใช้ได้ไหมเอาไปออกแบบโทรศัพท์ขนาดได้ไหมเอาออกแบบไอ้กระดานอาจารย์ได้ไหมเอาออกแบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมด้านถ้าได้ก็ต้องใช้มันอย่าทำที่เขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรครับคือถ้าเป็นอะไรแหมพูดแบบนี้ก็สูงสิคือถ้าเป็นผู้มีอำนาจในบางประเทศเนี่ยจะบอกว่าอย่าพูดนะนะมีหน้านะทำเสียงดูดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีการใช้อำนาจไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่ฟายแมนไม่ใช่คนที่คืออุปนิสัยอะไรไม่รู้นะครับแต่ฟายแมนเป็นคนระดับที่ได้ระดับโนเบลไม่ใช่ไก่กาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ขนาดคนขนาดนั้นเขาก็ยังบอกอย่าถามเลยเขาไม่รู้จะตอบยังไงนะเอาเป็นว่าถ้ามันใช้งานได้ก็ใช้ไปสุดนั่นคือคำพูดของนักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปไม่ใช่ยังไม่มีคำตอบนะครับเราตอนนี้เรานักฟิสิกส์เชื่อเรื่องในทฤษฎีนี้นะครับว่ามันใช้งานได้เพราะว่ามันไปใช้งานแล้วได้จริงแต่มันไม่มีคำตอบในเชิงอาจจะใช้คำว่าไม่มีคำตอบในเชิงปรัชญาที่บอกว่ามันคืออะไรไม่รู้ปัญหาผมไม่รู้จริงนะผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ผมไม่รู้คนเดียวแต่คนที่เก่งกว่าผมอีกเยอะต้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้เอาละกลับมาจากเรื่องตรงนั้นไอ้ตรงที่ไม่รู้ก็ช่างมันก่อนแต่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าสังเกตไหมครับเวลาผมเขียนตัวนี้เนี่ยผมจะไม่เขียนเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองแต่ผมเขียนเครื่องหมายแอบสูตรของเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองเหตุผลเพราะว่าตัวเวฟฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณเชิงซ้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนว่าเอาค่าปริมาณเชิงซ้อนใส่ค่าแอบสูตรยกกำลังสองความหมายของมันคือเอาค่าเวฟฟังเอาค่าฟังก์ชันนั้นหาค่าคอมเพล็กซ์คอนจูเกตคูณกับตัวมันเองนะครับไอตัวสตาร์ตรงนี้เนี่ยที่ผมเขียนดอกจันหรือสตาร์ตรงนี้ความหมายของมันคือเราเรียกมันว่าคอมเพล็กซ์คอนจูเกตนะครับเพกคอนจูเกตคำว่าคอมเพกคอนจูเกตคืออะไรจำได้ไหมเราเรียนเรื่องปริมาณเชิงซ้อนแล้วค
้องเรียนแล้วสี่ต้องแคลคูลัสมันมีแคลไหมไม่ได้สองสามหนึ่งหนึ่งไวโอที่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมจำได้ไหมคอมเพล็กซ์คอนจูเกตคืออะไรคอมเพล็กซ์คอนจูเกตคือสมมติเราบอกว่า z มีค่าเท่ากับ a บวก b i ใช่ไหมเราบอกว่า a คือ real part b คือ imaginary part คอมเพล็กซ์คอนจูเกตของ z ก็คือ a ลบ b i คือตรงไหนที่เจอ i ให้เปลี่ยนตรง i ตรงไหนที่เป็นค่า i ในปริมาณเชิงคอสตัวใดก็แล้วแต่พอเราหาความเปลี่ยนคอนจูเกตของมันก็คือเปลี่ยนเป็นลบได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ค่า z กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก b i คูณกับ a ลบ b i ใช่ไหมผลลัพธ์ที่ออกมาจะกลายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่งเราเรียกว่าตัวนี้คือขนาดของ z นะครับสังเกตว่ามันเป็นบวกเพราะอะไรเพราะว่าจริง a บวก b คูณ a ลบ b จะได้เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ถูกไหมแต่มันมีค่า i กำลัง2อยู่ i กำลัง2มีค่าลบ1และลบ1คูณแล้วไปเลยได้นะครับซึ่งถ้าใครยังจำได้ตอนที่เราเรียนเรื่องคอมเพล็กตัวแปรคอมเพล็กเนี่ยเราเขียนใน2แกนใช่ไหมก็คือแกน a กับแกน b ที่เป็น real part กับ imaginary part แล้วเราก็แทนค่า z เนี่ยด้วยจุดบนระนาบ ab ใช่ไหมแล้วขนาดของ z ตัวนี้เนี่ยก็คือความยาววัดจากตัวออริจินขึ้นไปถึงตำแหน่งของ z ใช่ไหมครับคล้ายๆกับเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าค่าเวฟฟังชันยกกำลัง2เนี่ยแอบสูตรของเวฟฟังชันยกกำลัง2เนี่ยมันจะเป็นค่าจริงเสมอใช่ไหมครับมันจะเป็นค่าจริงเสมอเพราะอะไรเพราะไม่ว่าเวฟฟังชันจะเขียนในรูปอะไรอย่างเช่นเขียนรูป a บวก b i เนี่ยนะครับพอเอาคอนจูเกตของมันคูณกับตัวมันเองเนี่ยมันจะกลายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่ง a กำลัง2เป็นค่าจริงค่า a เป็นค่าจริงค่า b เป็นค่าจริงนะครับเพราะฉะนั้น a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็เป็นจำนวนจริงเสมอใช่ไหมคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2เนี่ยมันเป็นค่าจริงเสมอไม่มีทางที่จะเป็นความผิดซึ่งถามว่าทำไมเราถึงจะต้องให้มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราโยงค่าเวฟฟังก์ชันกับความน่าจะเป็นจะเห็นว่าตัวนี้มันคือปริมาตรใช่ไหมครับวอลลุ่มหรือปริมาตรวอลลุ่มเนี่ยเป็นจำนวนจริงแน่นอนในขณะที่ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นตัวนี้ก็ต้องเป็นความจริงเราไม่มีความที่จะเป็นที่เป็นปริมาณของเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าความที่จะเป็นจำนวนจริงปริมาณเป็นจำนวนจริงในตัวนี้ต้องเป็นจำนวนจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเขียนออกมาแบบนี้นะครับโอเค ตรงนี้คือความหมายของไอ้สมบัติความเป็นคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคครับทีนี้ก่อนที่จะจบเวลาหมดเวลาผมขึ้นตรงนี้ไว้นิดนึงเอาละเราบอกว่าอ่ะสมมุติเราเชื่อแล้วอ่ะยอมนะเชื่อว่ามันมีสมบัติความเป็นคลื่นเราอธิบายสมบัติความคลื่นด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าเวฟฟังก์ชันเห็นไหมเวฟฟังก์ชันสำคัญกับความน่าจะเป็นครับตรงนี้เราบอกว่าเราลองจำนวนจากผลการทดลองมันเป็นอย่างไรคำถามต่อมาคือยังไม่ถามว่ามันคืออะไรแต่ถามว่าแล้วเราจะคำนวณเวฟฟังก์ชันได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเวฟฟังก์ชันมีค่าเท่าไหร่มันคืออะไรเขียนไว้ก่อนแต่เราจะคำนวณเวฟฟังก์ชันได้ยังไงว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็มีคน
ตอนแรกก็ตั้งเป็นสมมติฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นสัจพจน์ขึ้นมาก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเวฟฟังก์ชันของระบบใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันคือคำตอบของสิ่งที่เราเรียกว่าอันนี้เป็นชื่อคนนะครับถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษเราก็น่าจะทำว่าชโรดิงเกอร์ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าอ่านแบบเยอรมันคือชโรถ้าอ่านคำนี้เยอรมันนะผมก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันนะคนบอกผมหมายถึงว่าถ้าอ่านคำนี้เยอรมันก็ต้องอ่านว่าชโรดิงเกอร์ชโรดิงเกอร์นี่คือตัวจีนออกเป็นสีออกชโรดิงเกอร์นั้นเวลาอ่านนี้เราเรียกว่าชโรดิงเกอร์อีควอชันนะครับหรือสมการของชโรดิงเกอร์ชลีเนอร์เป็นนักฟิสิกส์เป็นคนออสเตรียนะครับออสเตรียใช้ภาษาเยอรมันตระกูลเยอรมันนะครับชลีเนอร์เนี่ยเอาแนวความคิดของไอน์สไตน์เรื่องโฟตอนเอาแนวความคิดของเดอร์บอยเรื่องสมบัติของเป็นคลื่นนะครับแล้วก็เอาเรื่องขึ้นผมไม่ได้แล้วจะมีรับรูปของก็คือเอาแนวคิดของแบบจำลองของของโปลนะมีในที่สองเราเรียนเรื่องแบบจำลองของโปลแล้วที่บอกว่าในในกล่องแต่จำลองของไฮโดรเจนกล่องที่บอกว่าในกล่องอยู่ได้แก้ฟาวงโคจรเนี่ยเอามารวมกันแล้วพยายามสร้างสมการขึ้นมาเป็นสมการเพื่ออธิบายว่าถ้าเรามองว่าในกล่องที่เคลื่อนที่อยู่รอบๆในเรียนของไฮโดรเจนเนี่ยคือคลื่นเราจะอธิบายหรือคำนวณคลื่นที่วิ่งอยู่รอบๆเป็นเรียกของอะตอมไฮโดรเจนได้ยังไงในที่สุดชโรดิงเกอร์ก็เขียนสมการออกมาหนึ่งสมการนะครับที่เราทุกวันนี้เราเรียกชื่อว่าสมการชโรดิงเกอร์นะครับโดยที่สมการชโรดิงเกอร์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนที่โชริงเกอร์พัฒนาสมการนี้ขึ้นมานะครับเขาพัฒนาเพื่ออธิบายอะตอมไฮโดรเจนแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็คือเอาคำตอบที่ได้ไปอธิบายสมบัติของอะตอมไฮโดรเจนอธิบายเส้นทางของอะตอมไฮโดรเจนได้อธิบายในรอบนี้ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนได้ดีมากนะครับต่อมานักฟิสิกส์ขยายโดยตั้งเป็นสมมติฐานจะเรียกว่าสัจพจน์ก็ได้นั่นก็เรียกมาอย่างที่ผมบอกนี้ว่าห้าขั้นห้าขั้นเราตั้งเป็นสัจพจน์ว่าระบบในทางควอนตัมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะกรณีของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยฟังก์ชันพื้นของอนุภาคที่อยู่ในระบบของตารางเชิงควอนตัมนี่ครับจะเป็นคำตอบของสมการชโรดิงเกอร์อันนี้โดยที่ในที่นี้นะครับตัว h bar อันนี้เราอ่านว่า h bar นะครับมีค่าเท่ากับค่า h ส่วน2พายนะครับ u x y z คือพลังงานสั่งของระบบอย่างเช่นถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสในอะตอมเนี่ยอยู่ก็คือพลังงานสั่งไฟฟ้าระหว่างประจุบวกของนิวเคลียสกับประจุลบของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับมันก็จะมีพลังงานสั่งเกิดขึ้นเราบอกว่าอยู่ตรงนี้คือพลังงานสั่งระบบและ อันนี้เป็นนิยามทางคณิตศาสตร์
นะครับคือเราบอกว่าไอ้ค่า del square ตัวเนี้ยมันคือ d square by dx square บวก d square by dy square บวก d square by dz square ความหมายก็คือว่าเราเอาตัว del square เนี้ยไปเราเรียกตรงนี้นะครับว่าเป็นการดำเนินการก็คือเอา del square เนี้ยไปดำเนินการกับ wave functionเวลาเราเดียลสแควร์ตรงนี้ไปดำเนินการกับเวฟฟังชันก็หมายความว่าเราเอาเวฟฟังชันมาแทนค่าที่จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วหาค่าเดลิเวทีฟตามแทน x ตามตัวแปร x y z แล้วมาคูณกันนะครับเราก็จะได้ค่าเดียลสแควร์อีกฝั่งหนึ่งก็คือการหาค่าเดลิเวทีฟกับเวลาในที่นี้นะผมขยายความตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็คือในกรณีทั่วไปที่สุดค่าความเป็นสมบัติความเป็นคลื่นหรือฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับมันมีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่ง x y z และมันสามารถจะมีค่าขึ้นอยู่กับเวลาได้ด้วยคือความเป็นคลื่นของมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ได้นะครับและเราก็เลยเขียนเป็นฟังก์ชัน x y z t นะครับอันนี้คือสมการแบบทั่วไปที่สุดของสิ่งที่เราเรียกว่าสมการเทอร์มินัลนะครับซึ่งกรณีส่วนใหญ่เราแก้สมการนี้ได้ทุกวันนี้ถ้าเราจะแก้สมการนี้นะโดยเฉพาะระบบที่ซับซ้อนที่เราถามตัวเคมีเนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำแต่ว่าเราอาจจะแก้สมการนี้ได้ในกรณีง่ายๆบางกรณีซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ผมจะพูดในครั้งต่อไปนะครับว่าแก้สมการคอมพิวเตอร์แล้วเราจะได้อะไรนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เวลาเลยเวลาไปนิดหนึ่งตกลงเราสอบวันที่27พฤษภาคมนะครับเวลา 11:00 นนะส่วนสอบครั้งที่2คือวันศุกร์สุดท้ายวันที่4นะจะเป็นในห้องนี้ส่วนวันที่27จะสอบทางไหนดูว่าโอเคครับงั้นเจอกันที่วันจันทร์ครับ